พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Not f i n o t f a r Podcast. b o t to You by ด d น n ากาบ้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมุกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีก สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f a ฟาวด์พอดวันนี้คุณอยู่กับผมแฮม,มทัชพลเช่นเคยนะครับเรามากันในเอพิโซดที่81แล้วนะครับเราเลยเล็ก8กันมา1ตอนแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศการเล่าเรื่องนะครับจากบ้านของผมเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรื่องรอบตัวยังเหมือนเดิมเลยครับยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างไม่มีที่ระบายอยากระบายก็สามารถที่จะโพสต์ในคอมเมนต์ของฟ i n a น f ตฟาวนะครับเดี๋ยว ผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับอาจจะตอบได้ไม่ทุกคอมเมนต์จริงๆวันก่อนนี้ก็พยายามจะตอบนะครับแต่ก็ถามแอดมินไปแล้วว่าแอบบล็อกพี่แฮมหรือเปล่านะครับเพราะว่าพิมพ์ไปนี่คอมเมนต์หายหมดเลยนะครับเฉพยาะพี่แฮมเองอาจจะตอบเยอะเกินไปนะครับยังไงทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่อยากให้เราเนี่ยต้องไปเ,เหมือนกับเครียดมากนะครับกับข่าวสถานการณ์แต่ว่าเราก็ห้ามกัดตกครับอย่าประมาทนะครับในจุดที่เสี่ยงเราก็อย่าเข้าไปเนาะดังนั้น นอกจากเราจะป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องเหมือนเดิมครับวันนี้เรายังอยู่กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนที่น่ารักของผมคนนี้ก็คือดินากาบ้านะครับยังช่วยบำรุงสมองของเราด้วยโดยดินากาบ้าครับเป็นนมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นครับที่อุดมไปด้วยกาบ้าวิตามิน B12 โอเมก้า369มี2ส,สูตรให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อนะครับก็คือสูซีฟ้าครับ สูตรน้ำตาลน้อยสําหรับใครที่ไม่อยากรับปริมาณน้ําตาลปริมาณมากที่ก็สามารถที่จะดื่มสีฟ้าได้หรือว่ามีสูตรสีเขียวครับซึ่งเป็นสูตรปกตินี่แหละเป็นสูตรกลมกล่อมออริจินอลเลยหวานอร่อยกําลังดีครับอันนี้คิดมาแล้วว่ารสชาติแบบนี้แหละกําลังดีซึ่งพี่ฮมชอบมากๆซึ่งคุณประโยชน์เหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยบำรุงสมองครับให้สดชื่นแล้วก็ลืมเหนื่อยได้เลยนะแบบผมเองเนี่ยเอาจริง อายุอนามขนาดนี้นะครับก็ไปดื่มนมวัวก,ก็อาจจะมีอาการนมไม่ย่อยใช่ไหมครับดังนั้นได้นมถั่วเหลืองดีหน้ามารับประทานนี้ก็ดีมากๆแล้วช่วงหลังๆก็เนี่ยครับซื้อมาตั้งฉากเนี่ยแล้วก็เอาไปกินกินเสร็จก็ติดเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออก็สมองดีขึ้นนะครับรู้สึกแจ่มใสามากขึ้น เข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ครับเป็นเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งที่มีความโหดค่อนข้างมากๆเลยนะครับดังนั้นก่อนจะเล่าทุกครั้งก็งต้องเตือนเพื่อนๆว่าฟาย a l ต์ฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้เป็นบทเรียนนะครับเรามาช่วยกันถอดบทเรียนเป็นแนวทางป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับ เรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับดังนั้นน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีพี่แฮมยังไม่อยากให้ฟังนะครับแต่ถ้าอยากฟังจริงอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมานั่งฟังกับเราเนาะเขาจะได้ช่วยเตือนเราครับช่วยถอดบทเรียนไปร่วมกับเราดังนั้นพี่แฮมเป็นห่วงนะครับก็เลยต้องเตือนทุกๆครั้งแต่ถ้าใครพร้อมแล้วจิตใจพร้อมแล้วรับกับความโหดร้ายได้แล้ววันนี้ครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า คดีในวันนี้ครับมันเริ่มต้นจากชายชาวคาซัคสถานคนหนึ่งครับที่ชื่อว่านิโคลายจูมากาลีฟนะครับถ้าชื่ออ่านผิดต้องขออภัยนะครับพยายามจะอ่านตาม Google ที่ให้มันออกเสียงตามและผมขอเรียกเขาว่านิโคลายแล้วกันครับคือนิโคลายเนี่ยเขาเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี1952ในเมือง อุสนากัสนะครับประเทศคาซัคสถานต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าในตอนนั้นเนี่ยคาซัคสถานยังไม่ได้เป็นประเทศที่มีเหมือนเป็นอ่านานิคมของตัวเองหรือว่ามีมีความเป็นเอกเทศของตัวเองแต่ว่าเขายังอยู่เป็นนิคมหนึ่งครับของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ครับและด้วยการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นี่แหละมันทําให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่นะั้นะนะมีฐานะเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนออกมากๆครับ และก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับนิโคลายครับคือเขาก็เกิดในท้องที่นี้แล้วก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนกันเลยทีเดียวคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นชาวคาซัคสถานโดยกําเนิดครับส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นชาวเบลารุสที่มาเจอกันแล้วก็มาอยู่คาซัคสถานด้วยกันแล้วก็มีกําเนิดคุณนิโคลายขึ้นมาเนาะครอบครัวนี้ครับมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนโดยนิโคลายเนี่ยเป็นลูกคนที่3านะครับของครอบครัวแล้วก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวด้วยนะ ต้องบอกว่าแม้ใจยากจนครับแต่นิโคลายก็ยังได้เรียนหนังสือนะโดยเขาเนี่ยได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็ไปต่อโรงเรียนเกี่ยวกับการเดินรถไฟครับก็คือจบประถมเสร็จก็เหมือนไปเรียนสายอาชีพก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเดินรถไฟอะไรประมาณนี้หลังสําเร็จการศึกษาครับนิโคลายก็ย้ายไปทํางานที่เมืองแอชิราวนะครับต่อมาในปี1970เนเนี่ยเขาก็ โตเป็นหนุ่มและอายุ18ปีนิโคลไลก็ได้ไปเกณฑ์ทหารครับในกองทัพโซเวียตแล้วก็ทําหน้าที่ในการป้องกันค่าศึกในอุซเบกิสถานครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางทหารเนี่ยเขาก็พยายามจะไปสมัครหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นคนขับรถนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไปด้วยก็ดูนิโคลไยเองเขาก็อยากจะเรียนหนังสือให้ได้สูงที่สุดครับ แต่นิโคลายเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ตามสิ่งที่เขาคาดหวังหรือว่าเป้าหมายของเขาเขาก็เลยตัดสินใจครับเดินทางไปแถวแถวเทือกเขาอูรานะครับในไซบีเรียเพื่อที่จะหางานทําใหม่และโดยเขาเนี่ยทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นทหารเรือรับจ้างเขาก็ทำมาแล้วนะช่างไฟฟ้าก็ทำครับหรือว่าเป็นคนขับรถแท็กเตอร์รถขุดดินอะไรประมาณนี้เขาก็ทำมาหมดเลยผ่านไปจนเจ็ดปีครับนิโคลายก็อายุได้25ปีแล้วเข้าเบนจพฤนะครับเขาก็ขอเดินทางกลับบ้านของเขาก็คือที่อุสนากัสครับในคาซัคสถานเพื่อทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงครับ ต่อมาเนี่ยนิโคลรายได้ประสบอุบัติเหตุจนทําให้ฟันของเขาครับเพื่อนๆมันหลุดออกมาหมดทั้งปากเลยคือผมพยายามจะไปหาข้อมูลนะว่าเขาไปโดนอะไรมันถึงรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าหาข้อมูลไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือเขาเสียฟันไปทั้งปากและเขาก็ต้องใส่ฟันปลอมซึ่งมันทํามาจากโลหะนะครับฟังแล้วมันดูแปลกๆนั่นทาให้หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาให้เขาว่าเมทัลฟังครับเดี๋ยวว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณแบบ ไอ้ฟันเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับให้อารมณ์หนังจีน,นิดหนึ่งเนาะก็คือมีฟันเป็นเหล็กหมดเลยแต่แทนที่เรื่องราวประหลาดเนี่ยมันจะทําให้นิโคลายรู้สึกอับอายตรงกันข้ามครับเขานําจุดเนี้มากลายเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของเขาเองด้วยซ้ําคือต้องบอกว่านิโคลายเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีครับมีการแต่งตัวที่ดีเลยนะมีบุคลิกภาพที่ดีดูเรียบร้อยครับเขาถึงง่ายแถมยังเป็นคนที่มีคารลมดีมากๆดังนั้นคอวลาเขาพูดกับใครครับ เขายิ้มให้ยิ้มให้แล้วเป็นไงครับเขากออ็คนที่พูดคุยด้วยก็จะเห็นฟันเหล็กของเขาซึ่งเขาเนี่ยเอามาเป็นตัวเสริมสเสน่ห์ครับมันทําให้เขาเนี่ยดูแตกต่างคือนอกจากจะพูดจาดีหน้าตาดีแล้วพอยิ้มปุ๊บโอ้โหเห็นฟันเหล็กสวยงามมีสเสน่ห์นะครับนี่คือสิ่งที่นิโคลไลเขาใช้สิ่งนี้แหละในการที่จะแบบคอนอวินส์นะครับหรือว่าโน้มน้าวคนให้เชื่อกับคารมของเขาได้อย่างง่ายดายครับ แต่แล้วเนี่ยเพื่อนๆในเดือนสิงหาคมปี1979ตอนนั้นนิโคลไลเนี่ยกำลังอยู่ในอาการที่มึนเมามากๆครับจากการที่แบบดื่มสุราเข้าไปอย่างหนักเลยนะแล้วก็นำไปสู่การมีปากเสียงกับเพื่อนพนักงานดับเพลิงครับที่เขาทำงานด้วยกันนี่แหละแบบทะเลาะกันแบบรุนแรงมากๆสุดท้ายนิโคลไลก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาได้ใช้พืปืนพกนะครับส่วนตัวเนี่ยยิงเข้าไปที่เพื่อนพนักงานดับเพลิงคนนั้นจนเสียชีวิตครับ นี่คลน์ก็เลยถูกจับในเวลาต่อมาเมื่อเขาถูกจับกลุ่มเนี่ย ก็ได้มีการส่งตัวนิโคลายไปทําการวินิจฉัยอาการทางจิตนะครับแล้วก็พบว่าเขามีอาการทางจิตเภทจริงๆครับเพื่อนๆน,นั่นเองทําให้นิโคลายครับได้รับโทษจําคุกไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำจากการฆาตกรรมคนนะครับเพราะว่ามีข้อมูลทางด้านจิตเภทนี่แหละมาตัวมาเป็นตัวเหมือนตัวช่วยเขาตัวซัพพอร์ตเขาทําให้เขาไม่ต้องรับโทษมากเมื่อน,นิโคลายนะครับได้ถูกปล่อยตัวมาจากคุกเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลุกสัญชาตญาณดิบครับเพื่อนๆในตัวเขา ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอาจจะมองเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยหรือเปล่านะครับคือทุกๆอย่างที่ไปทริกเกอร์หรือว่าไปกระตุกสัญชาตญานเขาเนี่ยมันทําให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดที่ผมกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเนื่องจากนิโคลายครับทำงานในบ้านเกิดของตัวเองเขาก็เลยรู้นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถจะไปหาเหยื่อได้ตรงไหนที่มันง่ายที่สุดใช่ไหมครับนิโคลาลเขาก็เลยเลือกบริเวณนะครับ ริมแม่น้ำประจําเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบคนงานหนุ่มสาวพอเวลาเลิกงานก็เป็นไงก็มาเดินเล่นกันพักผ่อนมาเหมือนหนุ่มสาวบางคนเขาก็จะมาพรอดรักกันใช่ไหมครับบริเวณริมแม่น,น้ำนี่แหละหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยทั้งวันก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันสะหน่อยบริเวณนี้มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามครับบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้อุดมไปด้วยธรรมชาติเพลินตานะแถมใกล้ๆริมแม่น,น,น้ำเนี่ยมันมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อนๆจินตนาการตามนะครับ มีสวนสาธารนณะขนาดใหญ่สวนสาธารนณะนั้นก็กว้างขวางครับแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดังนั้นถ้าเราเดินเข้าไปในสวนสาธารนณะนี้เรื่อยๆนะครับมันจะยิ่งรกทึบขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆหรือว่าเรียกว่าจากสวนสาธารนณะพอเดินลึกเข้าไปมันกลายเป็นป่าเลยก็ว่าได้ครับนิโคลไลเขาฉลาดครับเขามองเห็นจุดเด่นทุกด้านของแห่งเนี้เขาก็เลยได้เริ่มลงมือปฏิบัติการ ล่าเหยื่อครับเพื่อนๆเขาเริ่มต้นจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินชิลๆก่อนครับเดินเลือกเหยื่อก่อนเขาจะมองหาเหยื่อที่เขาหมายปองจนกระทั่งไปเจอใครก็ตามที่เขาถูกชะตานิโครายใช้รูปร่างหน้าตาครับแล้วก็การแต่งตัวดีๆของเขาเนี่แหละรวมไปถึงคารมสุดเคลือบเคลิมครับของเขาในการทําให้สาวเนี่ยที่เขาหมายปองเนี่ยแบบหลงไหลเขาได้ไม่ยากเลยครับคือต้องบอกว่าเหยื่อที่เขาเล็งไว้เนี่ย ไม่เคยพลาดเลยสักรายนะครับเพื่อนๆเ,เขาสามารถเอาชนะใจหญิงสาวที่เขาหมายปองได้ทุกๆคนครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีคารมณดีแล้วก็มีหน้าตาดีมากๆครับอย่างที่บอกไปหลังจากนิโคลายเข้าไปคุยกับหญิงสาวที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเขาก็จะชวนหญิงสาวครับไปหาเหมือนที่ลับๆคุยกันในสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือด้านในป่ารกทึบที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองแต่เอาจริงๆครับหญิงสาวเหล่านั้นกลับเต็มใจนะครับที่จะไปกับนิโคลาย นั่นก็เพื่อที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับนิโคไลในที่ที่รับตาคนนั่นเองครับเพื่อนเมื่อไปถึงที่ที่นิโคไลเขามองว่าเฮ้ยมันรับตาคนเนี่ยทั้งเขาแล้วก็เหยื่อเนี่ยก็จะเริ่มเกาะจูบกันแล้วก็จะจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อนะครับในขณะที่หญิงสาวในกำลังเคลิบเคลิ้มนะครับไปกับกิจกรรมที่ทําขึ้นเนี่ยนิโคไลก็จะถือโอกาสครับรีบหยิบมีดนะครับปลายแหลมหรือไม่ก็จะเป็นขวานขนาดเล็กของเขาครับ สังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นครับความน่ากลัวมันไม่ใช่แค่นั้นกับเพื่อนเพเพราะนิโคลายได้ทำการชำแหละนะครับ <_ d ata> เนื้อของเหยื่อออกมาด้วยนิโคลายมีความชำนาญในการชำแหละเนื้อของเหยื่อเป็นอย่างมากครับ <_ d ata> เขาใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการแยกเหยื่อออกมาเป็นชิ้นๆอย่างสวยงามถ้ามีเวลามากพอครับเขาก็จะทำการปรุงเนื้อเหยื่อตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็รับประทานในจุดที่เขาสังหารเหยื่อโดยทันที นิโเขาไลครับเขารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้กัดแทะเนื้อเหยื่อครับในสถานที่ที่เขาได้ฆ่าเหยื่อเหล่านั้นเองกับมือเขารับประทานเนื้อเหยื่อจนพอใจครับหลังจากนั้นเขาก็จะนําถุงพลาสติกครับมาใส่เนื้อเหยื่อนะครับแล้วก็นํากลับไปกินที่บ้านต่อในมื้อถัดไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าตอนนี้เป็นไงคาซัคสถานเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและประชากรมีฐานะยากจนรายได้น้อยครับ ดันงนั้นการที่เขาจะไปซื้อเนื้อสัตว์มารับประทานนี่ถือว่าเป็นอะไรที่มันยากมากครับมันต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาที่แบบแพงสุดๆเลยนิโคลายก็เลยได้ทําการสังหารเหยื่ออย่างต่อเนื่องจนเขามีปริมาณเนื้อครับเป็นเนื้อของมนุษย์เนี่ยเยอะมากๆและเขาก็นํามาแบ่งปันนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่พักของเขาโดยนิโคลไยได้อ้างว่าเขาเนี่ยออกไปล่าสัตว์นะแล้วก็ได้เนื้อมาแบบเยอะมากๆเลยก็เลยเอามาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านที่อดอยากครับ สำหรับชาวบ้านเนี่ย บางคนต้องบอกว่าไม่เคยกินเนื้อมันนานมากๆครับเพราะว่าพวกเขาก็ยากจนนะครับเขาก็จะกินได้แค่แบบผักที่ปลูกขึ้นมาเองดังนั้นพอเวลามีคนมาแจกจ่ายเนื้อสัตว์ให้เนี่ยแน่นอนครับมันไม่มีใครปฏิเสธเลยครับพวกเขาไม่สงสัยเลยแมย้แต่น้อยพวกเขากลับสรรเสริญนิโคายด้วยครับราวกับว่าเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นพ่อพระด้วยซ้ําที่เอาเนื้อเอาอาหารชั้นดีเนี่ยมาแจกให้พวกเขานิโคลาลครับมักจะปรุงอาหารข้ามจากเนื้อของเหยื่อครับแล้วก็ไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านนะครับหรือบ,บางทีเนี่ยในโอกาสพิเศษเนี่ย เขาก็จะทําอาหารร่วมกันครับแล้วก็แบ่งกันกินอย่างอร,อร่อยอารมณ์เหมือนเพื่อนๆจินตนาการเหมือนจุดไฟกองไฟเนาะแล้วก็มาห้อมล้อมกันแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันลักษณะนั้นเลยครับ นิโคลายก็เลยออกหาเหยื่อเป็นเวลาถึง10ปีนะครับเพื่อนๆโดยที่ไม่มีใครจับได้เลยความถี่ของเขาในการออกหาเหยื่อนะครับประมาณ1เหยื่อเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ1นึ่งอ่สองถึงสเดือนครับก็จะออกไปทีหนึ่งดังนั้นมันจินตนาการได้ยากมากครับว่าจะมีหญิงสาวกี่คนนะครับที่ถูกนิโคลายคนนี้สังหารไปและที่สําคัญครับเนื้อของเหยื่อเหล่านั้นถูกนำมาเป็นอาหารให้กับนิโคลายแล้วก็ เพื่อนบ้านของเขาได้รับประทานกันอย่างอริดอร่อยครับนิโคลไลไม่เคยบอกใครนะครับว่าเนื้อที่กําลังกินกันอยู่นั้นนะ่ะเป็นเนื้อจากไหนเป็นสัตว์ชนิดใดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่านี่คือเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเนื้อที่เขาเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนและพวกเขาทุกคนติดใจอยากจะกินมันอีกครับพวกเขามักจะกลับมาถามนิโคลไลเสมอว่าเมื่อไหร่ล่ะจะมีเนื้อกลับมาให้พวกเขากินอีกนะครับก็ถามกันอยู่พร่ำไปซึ่งนิโคลไลก็ได้แต่หัวเราะครับแล้วก็บอกว่า ไม่นานหรอกเดี๋ยวมีโอกาสผมจะหามาให้รับประทานกันอีกนะก็นากลัวมากๆครับ10ปีเต็มๆที่ไม่มีใครสามารถจับนิโคายได้เลยครับแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พลาดจนได้ครับเพื่อน วันนั้นเขาได้เดินทางเข้าไปในเมืองครับเพื่อดื่มเหล้านะครับกับเพื่อนใหม่สองคนก่อนที่เขาจะคุยกันอย่างถูกคอเลยนิโคลไลก็เลยได้ชวนสองคนนั้นครับกับไปรับประทานอาหารพิเศษครับเขาใช้คํานี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นอาหารว่างชนิดพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนใหม่สองคนเนี่ยเนี่ยดื่มเหล้ากําลังเมาเลยไปกินอาหารกันต่อดีกว่าแน่นอนครับว่าทุกคนที่กําลังอยู่ในอารมณ์ที่มันสนุกมากก็อยากจะไปต่อก็เลยรับคําชวนนั้นของนิโคลไลทันทีเมื่อกลับถึงบ้านนิโคลไลครับ สภาพทุกคนต้องบอกว่าเมาเละเฮนะครับนิโคลายคนที่เป็นเจ้าของบ้านนี่เมาไม่ได้สติเลยครับเพื่อนๆเ,เขานอนฟุบลงไปกับพื้นบ้านทันทีหลังจากที่ไปถึงแต่ดูเหมือนเพื่อนใหม่สองคนเขาจะยังหิวอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเ,เขาอาจจะรู้สึกว่านิโคลายชวนเขาแล้วนี่เขาก็ตั้งใจที่อยากจะรับประทานอาหารว่างชนิดพิเศษนั้นนะครับเขาก็เลยเห็นว่าอ่านิโคลายหลับอยู่ไม่เป็นไรไม่อยากกวนเขาก็เลยถือวิสาสะครับเดินเข้าไปในห้องครัวของนิโคลายเองเลย และแล้วครับทุกคนก็ต้องตกใจสุดขีดครับเพื่อนๆภพพาพที่เห็นมันน่ากลัวมากๆนะครับภ <c oughs> าพที่พวกเขาเห็นคือศีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งตั้งอยู่บนเขียงครับและไม่ไกลจากนั้นมีลำไส้ของมนุษย์ครับมันขดวางอย่างสยดสยองนะครับเพื่อนใหม่ของนิโคลายสคนคือเกิดอาการช็อกจนสางเมาเลยพวกเขาได้สติกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อครับแล้วก็รีบวิ่งออกจากบ้านนิโคลายอย่างไม่คิดชีวิตครับ เพวกเขารีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นำกำลังนะครับเข้ามาจับกลุ่มนิโคลายโดยทันทีด้วยสภาพนิโคลายตอนนั้นคือยังเมาไม่ได้สติเลยนะเพื่อนๆนมันก็เลยไม่ยากเย็นครับที่จะจับเขาได้พร้อมกับหลักฐานเนี่ยเต็มห้องครัวเรื่องราวการกินคนของนิโคลายกับเพื่อนเพื่อมันกลายเป็นแบบ เรื่องที่ถูกพูดถึงแบบวงกว้างมากๆกลายเป็นข่าวใหญ่ในสังคมที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็พูดถึงแน่นอนว่าเพื่อนบ้านของเขาครับที่เคยกินอาหารชนิดพิเศษเข้าไปหรือกินเนื้อที่บ้านนิโคลายเนี่ยเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนครับกันเป็นทิวแถวเมื่อทุกคนได้รู้ว่าเนื้อที่พวกเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดในโลกเนื้อที่พวกเขาไปถามถึงแล้วก็โปรดปาน,นี่มันคือเนื้อมนุษย์ครับ นิโคลายครับถูกส่งฟ้องนะครับแล้วก็ถูกดำเนินการพิจารณาคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปและนี่เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาที่นิโคลายได้รับสารภาพผิดออกมานะครับผมขออนุญาตปรับคำบางคำไม่ให้มันรุนแรงนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆแต่ว่าเพื่อให้ได้ใจความแล้วก็อารมณ์ใกล้เคียงกับของเดิมผมพยายามจะแปลให้มันใกล้เคียงกับคารับสารภาพของนิโคลายมากที่สุดนะครับมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าเขาบอกว่า ผมคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงดีๆหรือบรรดาผู้หญิงขายบริการทั้งหลายเธอเหล่านั้นแหละที่ทำให้โลกของเราเนี่ยสกโปกแล้วก็พังพินาศผมใช้เพียงการแต่งตัวที่ดีรอยยิ้มที่เป็นมิตรคำพูดที่สุภาพนุ่มนวลก็สามารถที่จะจัดการเธอเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายแถวๆริมแม่น้ําในเมืองหญิงสาวเหล่านั้นที่แสนสกโปกเนี่ยก็มักจะมารวมกลุ่มกันซุบซิบนินทาชาวบ้านเงินสารพัดเรื่อง ผมเองก็แค่เลือกเหยื่อแล้วก็ไปพูดจาหว,นหวานๆเพาะๆเ,เข้าให้หน่อยเธอก็หลงคารมของผมให้แล้วล่ะครับผมชวนหญิงสาวเหล่านั้นไปที่เงียบๆแต่ผมก็รู้อยู่ในใจนะว่าหญิงชั่วเหล่านั้นอ่ะมันต้องการอะไรจากผมมันต้องการแค่ความรักและมันก็ต้องการแค่แคเซ็ก์ยังไงละ่ะแน่นอนผมยินดีตอบสนองความอยากของมันตามสิ่งที่พวกมันต้องการเซ็ก์ที่เร่าร้อนแลกกับสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือเนื้อของพวกมันยังไงละ่ะ ที่ช่วยให้ผมอิ่มท้องไปได้อีกหลายวันพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมยังอยากกินเนื้อของพวกมันไม่หายผมต้องอดทนทําตัวเป็นสุภาพบุลุษกับผู้หญิงสกปรกเหล่านั้นเน่ยเพื่อพาพวกมันไปยังที่รับตาคนน่าแปลกนะที่พวกเธอเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังจะตายดันมาหาช่วยหาผมในที่ที่เงียบสงบด,ด้วยซ้ำบางคนนะช่วยกันแบบเดินเข้าไปข้างในโดยที่ผมไม่ต้องหาที่รับตาคนด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นที่ที่เหมาะแก่การฆ่าคนด้วยหัวใจกริกกระลิเลยแหละ น่าแปลกนะที่พวกเธอกลับไม่รู้ว่ากําลังจะตายอยู่แล้วดันมาช่วยหาผมหาที่เงียบสงบให้ด้วยซึ่งมันเหมาะแก่การฆ่าด้วยซ้าผมรู้เธอนะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการมีเซ็กหรอกเมื่อมาถึงจุดหมายผมก็ไม่รอช้าผมรีบฉีกเสื้อผ้าของพวกมันทันทีโดยที่ไม่มีใครขัดขืนผมเลยสักคนผมได้มอบสิ่งที่พวกมันปรารถนายอย่างเต็มพลังเสียงของพวกมันกรีดร้องคําควนดังลั่นป่า แต่แม้จะเสียงดังขนาดไหนก็ไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะสองเรากําลังทําในป่าลึกยังไงล่ะด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยราคะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วทุกอย่างไม่ได้จบลงพวกมันมักจะขอจูบผมเพื่อเป็นการปิดท้ายแต่ผมมีอะไรให้มากกว่าการจูบนะผมมีมีดผมมีขวานมอให้มันยังไงล่ะมอไปอย่างเต็มเหนียวเลยแหละเสียงกรีดร้องขอชีวิตสลับกับเสียงมีดและขวานที่ผมกระหน่ำแทงเข้าไปมันช่างไพเราะน่าฟังเหลือเกิน ผมแทบอยากจะหยุดเวลาอันน่าอภิรมเหล่านั้นเอาไว้แต่ไม่ได้หรอกผมมีอะไรต้อที่ต้องทำต่อนะเมื่อพวกมันอ่อนแรงลงไปและตายขาที่มันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำในสิ่งที่ผมปรารถนานั่นก็คือการได้รับรู้รสชาติของเลือดและเนื้อของพวกมันแน่นอนผมใช้พลังกับพวกมันไปเยอะดังนั้นผมก็ควรได้รับพลังงานกลับมาบ้างสิผมต้องเอาคืนด้วยการกินเนื้อทุกๆคนที่ทำให้ผมเหน็ดเหนื่อย และผมก็ชื่นชอบรสชาติของเนื้อพวกมันมากๆมันจะยิ่งดีมากๆเลยนะถ้าผมได้กินเนื้อเหล่านั้นกลางป่าผมมักจะปรุงเนื้อเหล่านั้นเท่าที่เวลามีถ้าเวลาไม่มีจริงๆผมก็จะชิมมันสดๆนั่นแหละสักคำสองคำเพื่อเรียกพลังก็ยังดีจากนั้นก็ชำแหละตัดและนำใส่ถุงพลาสติกลับไปกินที่บ้านต่อส่วนเนื้อสกที่เหลือผมก็ทิ้งไว้ในป่าตรงนั้นแหละมันไม่มีคนเดินเข้ามาหรอกครับ มันทั้งเปรี่ยวทั้งอันตรายแล้วอาจจะถูกสัตว์ป่าทําร้ายได้ผมคิดว่าซากสดเหล่านั้นก็น่าจะถูกสัตว์ป่ากินไปจนหมดแล้วแหละอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ผมทําลงไปผมไม่ได้เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวผมคิดว่าผมทําสิ่งที่จําเป็นนั่นคือการกําจัดต้นเหตุของความโสม,มบนโลกใบนี้นี่ก็คือคําสารภาพนะครับเพียมจริงๆเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงครับเพียมก็จะพยายามอ่านให้ ดูมีอารมณ์ร่วมนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆคนฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะครับพยา,ยามก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็เยี่ยวโหดจริงๆครับครั้งนี้ก็เหมือนรอบก่อนครับที่เขาจะต้องถูกนําไปตรวจสุขภาพจิตอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่านักจิตวิทยาลงความเห็นครับว่านี่คนไหลไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะสู้คดีได้นะครับแล้วก็ลงความเห็นว่าเขามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงที่ต้องบําบัดเป็นการด่วนครับ จากความเห็นนี้มันเป็นไงเพื่อนเมันทําให้สารเนี่ยมีคําสั่งให้นิโคลายเนี่ยต้องไปบําบัดทางจิตที่สถานโรคจิตก่อนนะครับที่เมืองแคสแคนก่อนนะหายดีแล้วค่อยกลับมาดําเนิน การทางกฎหมายต่อไปนิโคลายครับก็เลยเข้าไปรับการบําบัดนะครับจนกระทั่งปี1989เนี่ยเขาได้แอบหลบหนีออกมาจากสถานบําบัดทางจิตนะครับพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในสถาบันเดียวกันนั่นแหละเขาหลบหนีไปได้นานถึง2ปีเต็มๆนะครับจนกระทั่งในเดือนสิงหาปี1991เนี่ยนิโคลายก็ หยุดครับที่จะหลบหนีแล้วเขาตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดครับแล้วก็ทําการขโมยแกะของชาวบ้านเขามีแผนนะครับเป็นเพื่อน<ๆ>เขาตั้งใจว่าไอ้โทษเล็กๆน้อยๆนี่แหละก็จะทําให้เขาติดคุกแต่เมื่อไดร้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเป็นอิสระในบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งและแผนของเขาก็ประสบความสําเร็จด้วยดีครับเขาถูกจับกลุ่มในข้อหาขโมยแกะครับโดยเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนจีนนะข้ามประเทศมามาขโมยแกะ นิโคลายก็เลยถูกนําไปขังในห้องขังทั่วไปในโทษเล็กๆธรรมดาก็คือเป็นหัวขโมยอะไรประมาณนี้แต่ในระหว่างการสอบสวนครับนิโคลายเขาดันไม่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเขาเป็นคนจีนจริงเนี่ยเขามาอย่างสาภาพโซเวียตได้อย่างไรครับสิ่งนี้มันสร้างความน่าสงสัยในตัวเขาเป็นอย่างมากได้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนครับทำการเข็นความจริงจากปากของเขาและในที่สุดก็พบว่าเจ้าโจรขโมยแกะที่แสนธรรมดาคนนี้แท้จริงแล้วคือไอ้ฟันเหล็ก ผู้กินเนื้อมนุษย์ที่หลบหนีมาหลายปีต่างหากครับและนี่เป็นอีกครั้งครับที่นิโคลไลครับจะต้องถูกส่งไปรับการบําบัดฟื้นฟูจิตใจอีกครั้งแล้วเพราะว่าครั้งก่อนนี่เขาหลบหนีออกมาก่อนใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆโดยคราวนี้เขาต้องไปบําบัดในเฟอร์กรนานาอุซเบกิสถานแทนครับผ่านไปสปีปี1994นิโคลไลได้รับการรักษาอาการทางจิตจนแพทย์เนี่ยมั่นใจว่าจิตใจของเขาเนี่ยปกติแล้วแหละสมบูรณ์ลว ในเดือนกันยาครับปี2014เนี่ยนิโคลไลก็เลยถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถูกตัดสินในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับโดยเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตครับแต่แล้วก็เพื่อนเพื่อนมันยังไม่จบแบบอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางจิตแพทย์เนี่ยยังให้การยืนยันว่าในขณะที่ก่อคดีเนี่ยน่คนไลยเขาไม่ได้อยู่ในสภาพจิตหรือแบบสภาพจิตใจที่มันปกติเหมือนคนทั่วไปนี่เขาทําไปจากอาการผิดปกติทางจิตใจนะ แต่ตอนนี้เขาปกติดีแล้วจิตใจเขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วจากคำยืนยันของจิตแพทย์ท่านนีครับทำให้นิโคลไลถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเลยนะครับเ,เพื่อนๆโดยไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทางอาญาใดๆทั้งสิ้นครับทั้งนันที่ตามกฎหมายนี่ก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าถ้าเขากลับมามีจิตใจที่ปกติเนี่ยเขาต้องถูกกลับมารับโทษนะครับกลับมารับความผิดแบบคนปกติ ซึ่งเอาตรงนี้แบบเจ้าหน้าที่ตํารวจครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับที่ติดตามข่าวนี้รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับแต่สุดท้ายผลมันออกมาอย่างนี้ครับมันก็น่าเจ็บใจแทนเหยื่อจริงๆนะครับเพื่อนๆทุกวันนี้ครับนี่เขาไลก็มีอายุ70ปีแล้วแหละก็คาดว่าเขากําลังอาศัยอยู่เงียบๆในประเทศใดประเทศหนึ่งอา,อาจจะอยู่ทางแถบยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะระบุสถานที่ได้แน่ชัด ข่าวลือล่าสุดครับในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นในปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับมีการลือสะพัดว่ามีคนเห็นนิโคลายในประเทศที่แบบโซเชียลมีเดียนั้นแบบเป็นคนโพสต์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้นํามาเล่าเพราะว่าหลังจากที่ไปหาข้อมูลต่อเนี่ยปรากฏว่าแหล่งข่าวนี้เป็นแหล่งข่าวเท็จนะครับเป็นเฟกนิวดังนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าทุกวันนี้ายนิโคลายเนี่ยจะเป็นเป็นตายร้ายดียังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเขาอยู่ในประเทศไหนบนโลกใบนี้นะครับ ก็จบคดีนี้ไปแบบเศร้าหมองอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็อย่างที่แจ้งไปครับเป็นคดีที่เยี่ยมโหดเอามากๆนะครับแล้วก็ข้อมูลมีหลายแหล่งมากๆครับสำหรับเรื่องนี้อย่างตอนที่นิโคลายโดนจับกลุ่มครับ หลายแหล่งข่าวบอกว่านิโคลไลเนี่ยไปหลอกเพื่อนใหม่มาจากต่างเมืองจําได้ไหมครับที่แบบมีเพื่อนไปเมาด้วยกันนะแล้วก็ชวนเพื่อนกลับมากินไอ้อาหารวางมื้อพิเศษของเขาที่บ้านเนี่ยจนเขาหลับไปแล้วเพื่อนเข้าไปในครัวใช่ไหมครับแต่ว่าบางแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่านิโคลไลหลอกครับหลอกเพื่อนสองคนนั้นกลับมาที่บ้านแล้วก็ฆ่าคนหนึ่งทิ้งครับก่อนที่แบบอีกคนหนึ่งเนี่ยจะวิ่งหนีไปหาต huh? ํารวจแต่ผมคิดว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างเชื่อ like ถือได้ยากนะครับคือการที่นิโคลไลเนี่ยเขามี แหล่งเยื่อของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆเขามีวิธีการที่แบบยังไงก็ไม่มีใครจับได้อะทำไมเขาจะต้องมาเสี่ยงนะครับมาฆ่าคนโดยที่มีคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อย make sense นะครับมันไม่ค่อยจะเอ่อน่าเชื่อถือเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามดูหลายๆซอสเนี่ยครับแล้วก็เลือกซอสข้อมูลนะครับที่คิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่อยากจะเสริมนะครับ การู้าพี่แฮมได้เลยครับช่วยคอมเมนต์โพสต์กันนะครับในนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับครอบครัวของไฟล์นอตฟาวอยากให้เป็น แหล่งข้อมูลดีๆครับอยากให้เป็นเรื่องราวที่เราจะร่วมกันถอดบทเรียนหลายๆคนอาจจะรู้มากกว่าพี่แฮมซะอีกนะครับรบกวนเลยครับพี่แฮมจะดีใจมากๆถ้ามาช่วยแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นด้วยกันนะครับก็ถือว่าเราช่วยเหลือกันนะสำหรับคนที่ชอบฟังคดีฆาตกรรมเหมือนกันสาหรับวันนี้ครับไฟนอลฟ้าคงต้องลาไปก่อนเราออกอากาศทุกวันอังคารเหมือนเดิมทั้งช่องของ m i s s i o n t o Pluto ครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบสวัตติฟายซาวคลาวพอ d บินซาวพ่นพอดแคสต์นะครับแล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะใครที่อยากฟังไฟนอลฟ้าแบบ รายการเดียวครับเรามีในรูปแบบพอดแคสต์นะครับใน Apple Podcast แล้วก็ Spotify ครับก็เป็นช่องแยกโลโก้สีแดงๆเพื่อนๆสามารถที่จะไป follow แล้วก็ตามฟังกันได้เลยแล้วก็ยังมีกลุ่มของฝ่ายนอตฝาวนะครับฝ่ายนอตฝาวแฟมิลี่ตอนนี้เรามีสมาชิกเกือบจะ10,000คนแล้วนะครับในนั้นมีข่าวสารมากมายครับแล้วก็มีคดีคตกรรมที่บางทีพี่ทาไปเจอมาแล้วข่าวมันสั้นๆอย่างเงี้ยก็จะมาแปลนะครับแล้วก็หรือไม่ก็มาแชร์จากแหล่งอื่นนี่แหละมาให้เพื่อนๆได้อ่านกัน จะได้แก้เหงาระหว่างร้อนหนึ่งอาทิตย์นะครับในการเจอไฟนอตฟาวสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆไว้อีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนที่น่ารักของพี่แฮมก็คือดีน่ากาบ้านะครับสามารถไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นพี่แฮมก็ยังอยากให้ทุกคนสั่งออนไลน์เนาะเดี๋ยวทางทีมงานจะแปะลิงก์เอาไว้ครับพี่แฮมเชื่อว่า รับประทานเข้าไปแล้วเห็นหมดจริงๆครับรู้สึกสดชื่นกับปีก้กระเป๋าก็อยากให้เพื่อนๆมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดียังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายและสุดท้ายจริงๆนะครับของสุดท้ายก็คือพี่ฮัมอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆตอนนี้พี่ฮัมก็มีได้ยินข่าวเกี่ยวกับญาติหรือว่าเพื่อนๆที่ค่อนข้างใกล้ตัวพี่ฮัมมากๆครับก็เริ่มที่จะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าบางคนก็มีเชื้อโควิดพี่ฮัมก็รู้สึกเป็นห่วงทุกคนครับแล้วก็ พยายามระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้มันซีเรียสจริงๆนะครับมันน่ากลัวจริงๆไม่ได้อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคจนเกินไปแต่อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราต้องสู้ไปด้วยกันครับเราอ่อนแอไม่ได้เนาะ พี่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆสำหร pigs, หับว,วันนี้ครับคงต้องลากันไปก่อนถ้าคุณภาพของภาพและเสียงจากการอธิบ้านไม่ดียังไงหรือว่าสภาพของพี่ฮมอาจจะยังไม่ร100อเอร์เซนในวันนี้นะครับตะกุกตะกักยังไงพี่ฮมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้เพื่อนๆมีไฟล์น้ฟาวฟังในทุกๆวันอังคารฝากรายการอื่นๆในมิชชั่นทูพูโต้ด้วยนะพวกเราทุกคนตั้งใจเต็มที่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n n o t Far Podcast Presented by สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถั่วเหลืองดีหน้ากาบ้า